that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. สวัสดีครับวันนี้เรามาบริการลูกค้านะครับที่อ่างทองนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับวันนี้ก็คาลิเบตเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมว่าชุดในห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เรามาชมใกล้ๆนี้กันเลยนะครับด้านนี้ลำโพงเซอร์ราวนะครับลำโพงเซอร์ราวของห้องนี้นะครับจะเป็นคลิกนะครับเป็นคลิกทั้งระบบลำโพงเซอร์ราวรุ่นนี้เป็นคลิกโฟนิกแฟตนะครับตัวเล็กๆบางๆนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะครับดอกนี่6นิ้วนะครับสวยนะครับตัวนี้เวลาเราติดตั้งแล้วงานเรียบร้อยสวยงามนะครับเหมาะกับขนาดห้องเล็กๆนะครับห้องนี้ก็กว้างประมาณสัก4เมตรนะครับ4 คูณ 4.2 ประมาณนี้นะครับขนาดห้องแล้วก็จะเป็นแผงหน้านะครับตอนนี้เราปิดจอไว้แล้วแผงหน้านี้ก็จะเป็นลำโพง Mega Phonic Fat นะครับเป็น LCR ทั้งหมดนะครับจะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็ซับวูฟเฟอร์นะครับเป็นไซโครนิก18นะครับเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตอยู่นะครับตอนนี้และที่สำคัญตัวที่มือกล้องมือปรับผมชอบมากเลยนะครับคือเนี่ยครับ Add Mode นะครับที่เราติดอยู่เนี่ยจะเป็น Phonic45นะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่สามารถติดตั้งเป็นลำโพงฟอนต์ไวก็ได้เป็น S mode ก็ได้เซอร์ราวก็ได้นะครับตัวนี้ดีไซน์ของคลิกออกมาให้การติดตั้งได้ยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับตัวนี้อันนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับระบบภาพนะครับห้องนี้ก็จะใช้โปรเจคเตอร์นะครับEpson นะครับ LS12000 นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับช่วงนึงนี่ของขาดตลาดเลยนะครับตัวนี้จอก็จะเป็นจอแบบ AT นะครับจอถักนะครับเพราะว่าเราจะใช้ลำโพงไว้หลังจอและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออะคูสติกนะครับ Absorber นะครับแล้วก็ Diffuser นะครับตัวนี้เราก็ทางทีมงานMuttiก็ได้สั่งผลิตออกแบบให้ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นทั้ง Absorber เป็นทั้ง Diffuser นะครับในตัวนะครับตัวนี้เราก็จะติดเพื่อที่จะช่วยสร้างบรรยากาศนะครับสร้างบรรยากาศเวลาดูหนังนะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากแล้วก็ Absorber นี่ก็จะเป็นที่เราผลิตให้ลูกค้าโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมี Bed Tab มันจะอยู่หลังจอนะครับ Bed Tab เราปิดไว้แล้วเนาะก็จะมี Bed Tab แล้วก็มีการทำอะคูสติกหลังจอด้วยนะครับก่อนที่เราจะทำก็จะมีการวัดค่าห้องก่อนนะครับว่าแล้วเราค่อยเอาอคูสติกเข้ามานะครับว่าห้องนี้อคูสติกจะประมาณไหนแต่ว่าด้วยสภาพห้องนะครับห้องนี้เป็นบ้านที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการออกแบบตั้งแต่ทีแรกนะครับเราก็พยายามแก้ปัญหานะครับด้านรูโมทแล้วก็พวกเสียงที่อาจจะมีผลกระทบนะครับกับย่านต่ำเราจะเน้นย่านต่ำก่อนนะครับตรงนี้พยายามแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดนะครับก็จะใช้เบทแท็บเข้าช่วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีการคาลิเบตหลังจากทำเสร็จก็วัดเสียงอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะก่อนเซตเสียงนะครับเพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพในการเซตเสียงเสียงจะได้ออกมาดีที่สุดนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราแนะนำระบบลำโพงของห้องนี้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เป็นคลิกทั้งระบบเนาะแต่ทีเด็ดของชุดนี้นะครับที่มือปรับที่มาด้วยกับผมนะครับอาจารย์อู๊ดชื่นชมมากๆว่าทำได้ดีทำให้ประสิทธิภาพคุมกำลังของซับวูฟเฟอร์เนี่ยแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่างั้นนะครับก็อยู่ด้านหลังผมนะครับนี่นะครับนี่ครับคือทีเด็ดของห้องนี้นะครับที่ทางMutti Audioได้มาให้บริการนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Power Amp สำหรับขับซับวูฟเฟอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของMutti Audioนะครับที่ได้ออกแบบแล้วก็ห้องนี้นะครับเป็นห้องแรกนะครับที่ได้ใช้รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นMutti Audioนะครับรุ่น MS-1 นะครับตัวเนี้ยจะเป็นโมโนบ็อกซ์นะครับแอมป์ขับซับนะครับชแนลเดียวคุมกำลังก็อยู่ที่1,000 วัตต์นะครับ
แต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีโมดูลรุ่นใหม่นะครับซึ่งแต่ก่อนปกติมุตติออดิโอนะครับเราจะใช้โมดูลของ Ice Power นะครับซึ่งเป็นผู้ค้าของเรามาโดยตลอดแต่เราก็มีการนำโมดูลรุ่นใหม่อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็เป็น High End Class D High End เหมือนกันคือปาร์ตคอร์นะครับตัวนี้มีความน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเราเอามาแล้วทำการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะจูนเสียงสำหรับให้ใช้กับซับวูฟเฟอร์พาสซีฟโดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะรีดประสิทธิภาพนะครับหรือที่ว่าเราเรียกว่าขุดคุณภาพเสียงออกมาได้ในอีกแบบที่คุณต้องเหลือเชื่อแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะยกไปให้ฟังได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือห้องเนี้ยเป็นห้องแรกนะครับห้องที่อ่างทองเป็นห้องแรกใช้กับลิกไซโคนิก18นะครับตัวนี้